ต่งงานเสร็จไม่พักหายใจเลยครับคู่รักบอยอนุวัฒน์และเจี๊ยบพิจิตราลุยงานต่อทันทีครับเรื่องนี้ให้ทั้งคู่ให้ผลนะครับก็อยากจะเก็บเงินเคลียร์หนี้ให้หมดก่อนจะได้ปั๊มเบบี๋อย่างสบายใจไม่มีภาระทางด้านการเงินครับส่วนโมเมนต์หวานบอยประกาศผมมีภรรยาแล้วกลางเวทีคอนเสิร์ตพร้อมกับเปิดภาพเจี๊ยบบนเวทีนักร้องหนุ่มยอมรับว่าพูดไปเพราะว่าเขินครับเวลานั้นไม่มีอะไรเลยครับก็ต้องลุ้นเราเองว่าค่ะโหน่าสนใจมากครับมีเมียแล้วครับด้วยความที่เราสองคนยังคุยกันอยู่ค่ะว่าจะมีไหมหรือว่าจะมีปีไหนเราสองคนต้องตกลงกันก่อนว่าเราสามารถเคลียร์ในส่วนของหนี้สินนิดนึงที่มันเหลือจริงๆมันเหลือไม่เยอะหรอกค่ะแต่ว่าตัวจิ๊บเองจิ๊บรู้ตัวว่าเป็นคนค่อนข้างเครียดก็เลยยังไม่อยากรวมทุกอย่างไว้ในนับปีนี้อยากให้เคลียร์ได้ประมาณนึงก่อนยังไม่รีบมีตอนนี้เพราะพี่บอยกับพี่เจี๊ยบกลัวความเครียดมันจะส่งผลต่อน้องหรือเปล่าครับเราตั้งครรภ์ก็มีส่วนด้วยแล้วก็อยากทำงานด้วยความสุขอะครับไม่อยากทำงานแบบทำงานเพราะว่าต้องเก็บตังค์อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอยากทำงานที่ทำได้งานด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยอย่างล่าสุดก็ยังโชว์โมเมนต์หวานไม่หายประกาศว่าผมมีเมียแล้วนะกลางคอนเสิร์ตพี่บอยดูไม่รู้จะพูดอะไรไงมันเขินเพราะว่าแบบเดินเข้าไปแล้วก็ไปร้องเพลงต่อหน้าเขานานๆอะไรอย่างเงี้ยก็พูดแก้เขินไปอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะเพราะตอนแรกเขาถามแค่ว่านั่งตรงไหนกล้องจับหน้าด้วยเราก็นั่งตรงนี้เพิ่นว่าบัตรได้มาเขาก็รู้ว่านั่งตรงนี้อยู่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเปิดตัวมาจากตรงไหนไม่ได้ไปดูตอนรันทีผ่านมาอ้าวทำไมเดินมาตรงเราก็ตกใจเหมือนกันค่ะแล้วก็พอรู้ว่าขึ้นจอนี่ก็คือชีวิตไม่เคยขึ้นจอใหญ่ขนาดนี้ถ้ายังไม่แต่งงานคิดว่าจะมาขอแต่งงานเหมือนแต่งไปแล้วไง